ต้นถุงเงินถุงทองไม้มงคลไม้ฟอกอากาศสวยงามค่ะสวัสดีค่ะ SKM เกษตรแฟมิลี่ค่ะมื้อนี้ยายสมกสิพามาเบิ่งต้นถุงเงินถุงทองอันนี้ต้นที่ซื้อมาต้นละ20บาทต้นเบบีอยู่พี่น้องกำลังสวยงามเลยเนาะใบที่แก่เนี่ยก็เขียวขาวก้านใบอ่อนกว่าก็เขียวเหลืองพี่น้องบ่ว่าแต่ใบด่างก้านก็ด่างคือกันพี่น้องสังเกตดูนะคะเขียวขาวเขียวเหลืองอันนี้ก็มาเบิ่งตอนกลางวันนำพี่น้องมาเบิ่งกันชัดๆเลยนะคะต้นถุงเงินถุงทองคนเหมาะสมกับคนเกิดวันพฤหัสบดีพี่น้องอันนี้ยิ่งให้มีเสน่ห์มหานิยมเพิ่มมากขึ้นอันนี้ถุงรั่วพี่น้องสังเกตมีถุงรั่วถึงหากสงสัยเก็บเงินบ่ได้ถุงรั่วเนาะอันนี้เป็นถุงเงินถุงทองของยายสมมันส่วนใบนี้ถุงสวยนี่ไม่รู้อะไรนะคะก็เปรียบเสมือนการเก็บเงินอันนี้เชื่อกันนะคะเชื่อกันว่าอย่างนั้นเป็นไม้มงคลไม้ดูดซับป้องกันสิ่งชั่วร้ายพี่น้องถุงเงินถุงทองสิ่งชั่วร้ายสิบ่มาก้ำกายในบ้านเฮือนเฮานี่นะปลูกไว้กำลังเริ่มแตกไหลเพราะว่าต้นเขากำลังโตนะคะซื้อมากับตั้งแต่ต้นเบบีนึกว่าสิบ่รอดได้นี่สวยงามดีเนาะพี่น้องต้นสูงประมาณ80ถึง120เซนใหญ่กว่านี้จังน้อยกับยายสมจะสิเอาลงดินนะเบอร์พี่น้องปลูกลงดินรากขาวกับสิเดินดีกว่ากันพี่น้องนี่เห็นไหมถุงรั่วนะเอาน้ำเทใส่กับลายโจกพี่น้องกับเปรียบเสมือนการเก็บเงินเนาะเก็บได้แน่บ่ได้แน่เนาะนี่ yeah.ล่วงไหลเลยนี่ก้านใบที่อ่อนกว่าส่วนใบนี้หมุนมาดูกันชัดๆหน่อยสิเทน้ำเบิ่งนะถุงงามพี่น้องเอ้ยถุงเงินนี่สวยอันนี้ไม่รู้อะไรสวยนะคะหางใบหางพุงเขาก็เรียวแหลมน้อยๆสวยงามพี่น้องมีหางเห็นไหมหางน้อยๆสำเร็มเข็มอยู่บ่ใบด่างสวยๆนะคะต้นถุงเงินถุงทองแต่ถ้าบ่รู้จักเก็บออมถึงถุงเงินถุงทองสิสวยงามแค่ไหนก็จะเก็บเงินไม่ได้นะคะ